ผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านสปริงมัทฉะครับผมและตอนนี้นะครับผมคือบรรยากาศก็น่ารักน่ารักที่ร้านเขาจะเน้นเป็นชาเขียวเป็นมัทฉะเท่านั้นนะครับต้องซึ่งของหวานของเขามันก็จะมีไม่ได้เยอะมากไม่เยอะก็จะมีแบบสัปดาห์ละ 1-2 วันอะไรเงี้ยอย่างอันนี้คือ garlic วันนะครับผมแต่อย่างของลีก็คืออันนี้มีทุกวันใช่ไหมอ่ะอันนี้มีทุกวันค่ะอ่านชื่อว่าอาการูอิครับอาการูอิก็คือเป็นไอศครีมวานิลานะคะราดมาด้วยซอสชาเขียวเขาจะเป็นโคอิชะนะคะแล้วก็จะมีถั่วแดงที่เรียกว่าอังโกะนะคะเขาก็บอกว่าอ่ะต้องทานด้วยกันแล้วมันจะอร่อยคุณผู้ชมไอศครีมนมสดแต่ว่าเขามีชาเขียวแทรกอยู่ในเนื้อไอศครีมด้วยนะเนี่ยไอศครีมเป็นสูตรของทางร้านเองด้วยอร่อยไหมอร่อยนะหมดแล้วครึ่งนึงเลยครับเห็นครับถั่วแดงดีนะหวานนะหวานน้อยแล้วพอถั่วแดงเขาทำอย่างเงี้ยมันจะแบบยังมีความเป็นเม็ดคือด้วยความที่ร้านนี้เขาจะเป็นแบบสไตล์เหมือนโฮมเมดด้วยเนาะอย่างมัทฉะเครื่องดื่มเองเขาก็ทำเป็นแบบสไตล์โฮมเมดนะครับมันก็จะแตกต่างอ่ะอยากทำอะไรคะคุณอยากทานเครื่องดื่มไปเครื่องดื่มก่อนแล้วกันเนาะฝั่งนี้นะครับเขาเรียกว่าบาตะนะครับผมบาตะมัทฉะลาเต้ก็คือเป็นชนิดหนึ่งของชาเขียวของเขานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่ารสชาติจะออกเหมือนกับมีความเป็นเนยๆบัตเตอร์หน่อยหอมมันเข้มข้นนะฮะโอ้ยฉี่อร่อยโอ้ยฉี่เด้อร่อยมากมากและนี่ก็แปลไม่ชัดนะอร่อยมากมากอร่อยไม่หวานมากแล้วเขาหอมมันแบบที่เขาบอกจริงคือมันจะมีความเข้มข้นแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเหม็นเขียวกำลังดีแล้วมีความเป็นแบบนัวๆเหมือนเนยๆนิดๆไม่หวานคือถ้าคนชอบทานแบบความมันๆนมๆหรืออะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็คือใช่เหมาะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะทานชาเขียวแล้วรู้สึกว่าตัวเองชอบทานรสกลางๆละมุนเฉยๆเขาก็จะมีตัวสตาร์เตอร์ด้วยสำหรับคนที่เริ่มทานอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวของลิตาตัวเนี้ยเขาชื่อว่า Good Old Day นะคะก็คือจะเป็นมัทฉะลาเต้ที่ไม่เข้มมากแล้วก็ไม่บางจนเกินไปคือเดี๋ยวแบบทานแล้วแบบนี่ชาร้อนปกติหรือเปล่านะอะไรเงี้ยมันก็ไม่บางขนาดนั้นแต่ก็ทานง่ายอยู่แล้วเขาบอกว่ามันจะเป็นโทนวานิลานิดๆอ่ะคุณผู้หญิงก็อาจจะทานง่ายเดี๋ยวต้องลองตรงตัวนี้บางน่าจะบางกว่าตัวนั้นแต่ว่าทานง่ายค่ะตัวเนี้ยโอ้เด็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากทานชาเขียวอ่ะตัวเนี้ยทานง่ายเลยหอมด้วยครับมีกลิ่นวานิลลานิดจริงๆมาที่garlic bunนะครับหรือว่าขนมปังกระเทียมทานยากมากสำหรับที่ร้านนี้เพราะเขามีเพียงพฤหัสกับศุกร์เท่านั้นถูกต้อง2วันโอเคนี่นะครับ garlic bunค่ะหอมมันดีปะมันอันนี้อร่อยมันไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนหอมเนยหอมกระเทียมแบบพอดีแล้วกลิ่นครีมชีสเขาดีหอมขนมปังอร่อยอันนี้อร่อยนะเนี่ยดีนะเนี่ยก็ถึงได้บอกว่าคือที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่าเขาก็จะเป็นโฮมเมดทั้งหมดคือที่ร้านจะต้องใส่ใจลงมือทำรายละเอียดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเมนูก็เลยจะอาจจะไม่ได้มีทุกวันเนี่ยแล้วแบบพวกเขาใส่มาแบบพอดีไม่ได้เยอะมากมันทำให้มันไม่เลี่ยนแล้วตัวขนมปังข้างนอกกรอบกรอบกรอบหนึบหนึบกรอบนิดนึงตรงกลางนุ่มไม่แห้งอร่อยนะเนี่ยอร่อยเป็นยังไงนั่นอร่อยดีอร่อยเนี่ยเลือกเพลงไม่เหมาะกับชุดฉันเลย คือร้านนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่อร่อยนะคะแล้วก็จริงๆอยู่ไม่ไกลกับร้านม่านเมืองด้วยที่เราไปทานเดินมาได้เลยเดินเฉียงมาเลยคุณผู้ชมคือร้านนี้จริงๆแหละว่าเปิดตั้งแต่เช้าเปิดตั้งแต่7โมงด้วยก็เลยเป็นแบบเป็นแหล่งของเครื่องดื่มที่สำหรับคนที่ไม่ได้ทานกาแฟแต่ถามว่าที่ร้านนี้มีไหมก็มีนะมีเครื่องดื่มอื่นๆด้วยนะคะที่ไม่ใช่มัทฉะก็มีเหมือนกันสามารถเดินเข้ามาเลือกทานได้แบบโกโก้อะไรอย่างเงี้ยมีหมดช็อกโกแลตบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับอยากให้มาลองทานกันที่ร้านสปริงมัทฉะมัทฉะสไตล์โฮมมี่ที่คัดสรรมัทฉะชั้นดีมาจากญี่ปุ่นและยังให้ความสำคัญกับขั้นตอนกระบวนการตีชาจนได้เครื่องดื่มที่ทำมาจากมัทฉะมากกว่า20เมนูอย่างเมนู Good Old Day รสชาติกลมกล่อมไม่เค็มและไม่บางเกินไปหอมโทนวานิลาเหมาะสำหรับผู้เริ่มทาน
หรือจะเป็นบาตะมัทฉะลาเต้รสชาติเข้มข้นหอมมันเหมือนบัตเตอร์และการลิกบันจะมีสัปดาห์ละครั้งทุกวันพฤหัสและศุกร์ใครแวะมาทานแถวสมกรอย่าลืมมาทานร้านมัทฉะกันนะครับเพราะว่าชีพจรลงพุงทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านสปริงมัทฉะนะครับอยู่ในหมู่บ้านสัมมกรรามคำแหง110นะครับก่อนถึงทะเลสาบสัมมกรนั่นเองหรือง่ายๆก็คือเซิร์ช GPS คำว่าสปริงมัทฉะแล้วก็ตามแมปมาเลยที่ร้านเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับ 7:00 นถึง 18:00 นเบอร์โทรศัพท์0955276414จอดรถได้ริมถนนหน้าร้านเลยจริงค่ะก็คือสำหรับที่สัมมกรอ่ะจอดรถได้ตลอดแต่อย่างน้อยอย่าจอดให้มันแนบกับฟุตบาทเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ารถมันจะต้องสวนกันด้วยนะคะวันนี้2ร้านย่านสัมมกรนะครับผมของดีมีเยอะมากในหมู่บ้านนี้ร้านแรกที่เราพาไปเป็นอาหารเหนือที่อยู่มานานมากแล้วรสชาติอร่อยนะครับบรรยากาศก็คือเหมือนไปอยู่เมืองเหนือเลยนะครับเป็นบ้านน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็มันทานเครื่องดื่มกันร้านติดกันเลยนะครับใช่ค่ะเดินเยื้องมานิดเดียวเองกับร้านสปริงมัทฉะนะคะครับผมแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจของเราชีพจรลงพุง IG ลงพุง .amarin.tv และแอปพลิเคชัน 34 HD app โหลดไว้ดูสดกดโหวตทันกระแสนะครับผมได้ดูพวกเราด้วยถ้าใครที่พลาดก็สามารถไปติดตามชีพจรลงพุงไกด์ย้อนหลังในแอปพลิเคชันได้เลยถูกต้องค่ะแต่จะให้ดีก็เจอกันสดๆแบบนี้ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ทาง amarin.tv HD ช่อง34ค่ะซึ่งหมดเวลาแล้วเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยตัวใส่มาสวัสดีครับAmarin TV